พูดถึงการออมนะคะคุณผู้ชมค่ะเงินฝากดอกเบีย้ยขั้นบันไดนะคะไม่เสียภาษีแล้วก็เป็นการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่นะคะโคดออมในการที่จะวางแผนทางด้านการเงินของธนาคารออมสินจะเป็นอย่างไรติดตามข่าวนี้พร้อมกันค่ะ ทางด้านของผู้อํานวยการธนาคารออมสินนะคะก็ได้ได้กล่าวนะคะภายในงานถแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการออมประจําปี2565ค่ะเนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาตินะคะ31ตุลาคมค่ะภารกิจหลักของธนาคารออมสินนะคะนั่นคือการส่งเสริมการออมของประชาชนซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งธนาคารโดยดําเนินการนะคะผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝากและสลากออมสินที่จูงใจลูกค้าให้ออมเงิน โดยดอกเบีย้ยที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีและมีความมั่นคงด้วยมีรัฐบาลนะคะเป็นประกันเต็มเต็มวงเงินฝากแต่ด้วยปัจจุบันก่ะประเทศไทยนะคะเข้าสูา่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบธนาคารนะคะจึงได้ขยายบทบาทส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเพื่อเพิ่มเป้าหมายต่างๆซึ่งรวมถึงการวางแผนในด้านการ,กรเกษียณนั่นเองค่ะมตากรรการออมแห่งชาติประจำปี2565นะครับธนาคารได้ออกนวัตกรรมเงินฝาก ที่ผู้ฝากเงินจะได้รับสิทธิประโยชน์มากเป็นพิเศษถึง2ประเภทคือเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ7ปีเป็นเงินฝากระยะยาวรับฝาก7ปีสําหรับเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียรรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาเริ่มต้นฝากขั้นต่ํา1 0 0 0บาทสูงสุดไม่เกิน1น0 0 0แบาทจ่ายดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาที่ธนาคารกําหนดสูงสุดรายละ1 0 0 0ต่อปีนะครับ เปิดลงทะเบียนจองสิทธิ์รับฝากที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ l i n e official gsb society นะครับตั้งแต่วันที่31ตุลาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะครบวงเงินนะครับส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือน มีระยะเวลา13เดือนรับฝากบุคคลธรรมดาและนิติบ,บุคคลทุกประเภทเปิดบัญชีขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทไม่จำกัดวงเงินฝากนะครับอีกทั้งยังให้ผลตอบแทนจูงใจด้วยอัตราดอกเบีย้ยแบบสเต็ปอัพายดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนดสูงสุดรายละ4 5 0ผู้ฝากบุคคลธรรมดาดอกเบีย้ยไม่เสียภาษีโดยเปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับและตอนนี้ธนาคารออมสินนะคะได้เปิดบริการใหม่แอปพลิเคชันโค้ดออมค่ะซึ่งจะเป็นตัวช่วยนะคะในการวางแผน การออมผู้ใช้แอปพลิเคชันสามารถทดลองคำนวณปริมาณเงินออมตามเป้าหมายต่างๆได้ด้วยตนเองนะคะและยังสามารถปรับแผนการออมเมื่อผลลัพธ์การคำนวณพบว่าปริมาณเงินออมเนี่ยยังไม่เพียงพอทั้งนี้ผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนนะคะ a n d r o i d สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ทดลองใช้แอปพลิเคชันโค้ดออมนะคะก็เข้าไปใน Google p l a y นะคะหรือว่าใครใช้ uh, i อ s นะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เช่นเดียวกันค่ะภายในเดือนธันวาคมนี้นะคะ การออมของธนาคารทุกธนาคารมีหลากหลายรูปแบบนะคะใครที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสินนะคะก็จะชอบมีคําถามว่าเอ๊ะซื้อสลากออมสินแล้วยังไม่ถูกรางวัลสักทีนะคะก็มีอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะถ้าใครเนี่ยอยากจะ ได้เงินทุกงวดแบบไม่ต้องรอให้ถูกรางวัลนะคะคือท่านต้องซื้อชุดเล็กของเขาเริ่มต้นที่จำนวนห้าแสนบาทท่านก็จะได้เงินเป็นประจําทุกเดือนนะคะยอดอยู่ที่สา0ร้อยห้าสิบบาทนะคะก็คือคํานวณเอานะคะ ừ ừ ừ. มีเงินออมเท่าไหร่ก็บริหารจัดการกันให้ดี<อ>ค่ะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญ<ช>นะครับเพราะเขามีการสํารวจของธนาคารแห่งประเทศไทยผลปรากฏว่ายอดเงินออมของพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยต่ำกว่าห้า0 0ืนบาทคือยอดเฉลี่ยนะคือต่ำกว่าห้า0ม่นบาทเลยในการมีเงินออมอยู่นะครับ เขาบอกว่าการแบ่งอัตราส่วนของเงินที่ได้รับมาในแต่ละเดือนเนี่ยควรจะแบ่งส่วนหนึ่งประมาณสักสาเป็นเงินออมไปเลยคือ ท่านอย่าว่าเหลือเท่าไหร่แล้วเขาไปฝากคือท่านได้เงินมาเป็นก้อนเงินเดือนมาเนี่ยเก็บก่อนเลยอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่ท่านควรต้องทำนะครับแล้วที่เหลือท่านค่อยเอาไปใช้จ่ายของฟุ่มเฟือยใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่างๆแต่ดิฉันมีเคล็ดลับคุณมีพัฒน์นะคะดิฉันไม่เริ่มต้นที่30ก่อนดิฉันเริ่มต้นที่อรงที่น0ก่อนอ่า10%อนใช่เพราะบอร์โกของเราทำได้แล้วก็ขยับเป็น20 30ปัจจุบันนี้3ต็มปแบเปอร์เซ็นตหรับเงินออม